สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผักบุ้งผัดกะปิสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีความอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นซอยผักบุ้งกันเลยครับผักบุ้งไทย200กรัมนะครับหั่นตามชอบได้เลยครับผมก็จะหั่นเป็นท่อนๆแบบเฉียงๆแบบนี้นะครับหั่นผักบุ้งเสร็จแล้วนะครับนำผักบุ้งเราไปแช่น้ำเลยครับน้ำเปล่านะครับทั่วผักบุ้งนะครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็นำผักบุ้งของเราครับลงมาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราจะแช่ผักบุ้งของเรานะครับไว้ในน้ำเย็นแบบนี้นะครับจนกว่าเราจะนำผักบุ้งของเราไปใช้นะครับผักบุ้งของเราจะได้มีความสดและกรอบนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสกะปิกันเลยครับกะปิ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำอุ่น3ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสกะปิของเรานะครับให้ละลายเข้ากันเลยครับน้ำซอสของเราละลายเข้ากันดีนะครับไปทำขั้นตอนการตำพริกหอมกระเทียมกันเลยครับพริกจินดาแดง7เม็ดกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะหอมแดง2หัวหั่นเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ตำพริกหอมกระเทียมของเรานะครับให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำละเอียดเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำผักบุ้งผัดกะปิกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันของเราร้อนนะครับก็ให้เราใส่พริกหอมกระเทียมที่เราตำไว้นะครับลงไปผัดเลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการผัดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสกะปิของเรานะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ผัดจนน้ำซอสของเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยเนื้อหมูนะครับผมก็ใช้เป็นส่วนกระดูกอ่อนหมูนะครับ200กรัมนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นหมูส่วนไหนก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เราผัดหมูเราให้สุกเลยนะครับหมูเราก็สุกนะครับขั้นตอนนี้ครับนำผักบุ้งที่เราแช่น้ำไว้นะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ลงไปผัดให้สุกเลยครับผักบุ้งผัดกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลงจานจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูผักบุ้งผัดกะปิสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับในเมนูข้าวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูผักบุ้งผัดกะปิก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้